สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันอีกนะครับในรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขท่านผู้ชมครับรายการของเรานั้นอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ชมนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์รายการนี้ก็มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเพื่อนสําหรับน้องเด็กๆและเยาวชนนะครับในการน้อมนํามาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านและยังมีความสุขด้วยนะครับโดยอาศัยหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาจากแขกรับเชิญของเราจากหลากหลายทุกวงการทุกวิชาชีพทุกเพศและก็ทุกวัยนะครับเพื่อมาร่วมพูดคุยแล้วก็สนทนานอกจากผมเป็นวิทยากรหลักในการดำเนินรายการก็มีน้องเยาวชนนะครับซึ่งน้องเยาวชนที่มาร่วมเป็นพิธีกรในวันนี้ก็ยังเป็นน้องเยาวชนที่เป็นช้างเผือกของต่างจังหวัดของเรานะครับซึ่งมีโอกาสได้มาร่วมประชุมของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีโอกาสได้มาร่วมเป็นพิธีกรน้องในวันนี้ก็คือน้องอาทิตย์ธรรมชาตินะครับหรือว่าน้องอุ้มเชิญพบกับน้องอาทิตย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีนะครับอีกหนึ่งเทปครับอีกหนึ่งเทปแล้วนะน้องน้องอุ้มเรามีโอกาสได้พูดคุยกับแขกรับเชิญของเราซึ่งก็เป็นแขกรับเชิญซึ่งต่อเนื่องในครั้งก่อนซึ่งเราได้ฟังในแง่ของดนตรีไทยซึ่งไพเราะเพราะพริ้งจากเครื่องดนตรีซึ่งหลากหลายมากแต่เสียดายว่าเรามีกำลังค่อนข้างจำกัดก็เลยยกมาเยอะไม่ได้ก็ได้เฉพาะขิมนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยกันยกขึ้นมาแล้วก็น้องได้แสดงให้เราฟังไปแล้วในเพลงซึ่งทั้งไทยสากลแล้วก็ทั้งเพลงสากลซึ่งเป็นอะไรที่เราค่อนข้างจะเรียกได้ว่าน่าชื่นใจนะเพราะว่าเพลงไทยของเราหรือดนตรีไทยของเราสามารถประยุกต์เป็นเพลงนานาชาติได้หลากหลายมากแล้ววันนี้นอกจากน้องที่มาเป็นพิธีกรที่เป็นผู้เคยเป็นนักเรียนโดยได้ดีเพราะว่ามีสิทธิ์มีครูที่ท่านมีเมตตาแล้วตอนนี้ตัวเองขึ้นมาเป็นครูและยังมีผู้ที่หลงไหลแล้วก็รักในดนตรีไทยแล้วก็ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆในแง่ของดนตรีไทยทั้งตัวเองก็เข้าไปฝึกฝนไปเรียนรู้ด้วยอันนี้ก็เป็นแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งซึ่งในวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญทั้งสองท่านท่านที่หนึ่งก็คือคุณแม่กาเหลียวพงศิริแล้วก็น้องนัฐกิจสิทธิกันสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีครับผมขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับโดยเฉพาะคุณแม่กาเหลียวนะครับนี่ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมเองก็เคารพนับถือนะแล้วก็อีกอย่างก็พูดไปพูดมามาจากบุรีรัมย์ด้วยกันด้วยนะคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันแต่ว่าถ้าคนใต้เนี่ยเขาเรียกว่าคนยังไงคนบ้านเดียวกันเนี่ยคนตะเหมือนกันมั้งครับผมก็ไม่แน่ใจถ้าออกเสียงสำเนียงยังไงคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันแต่ถ้าบุรีรัมย์เนี่ยคนบ้านเดียวกันด้วยครับครับแต่ถ้าแถวนางรองเนี่ยพูดไทยเขาเรียกว่าไทยนางรองอ่ะนะครับถ้าไทยโคราชใกล้เคียงกันนะไทยโคราชกับไทยนางรองเนี่ยใกล้เคียงกันนะคุณแม่พูดไทยนางรองได้ไหมก็ได้ครับได้นะได้ทั้งไทยโคราชไทยโอ้ได้ทั้งไทยโคราชไทยนางรองเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยต่างกันยังไงลองดูดิคุณแม่ลองพูดไทยโคราชดิพูดว่าไงคะพูดว่าไงว่าแนะนำตัวว่าแนะนำตัวนะสักสองสามคำครับโคราชบ้านเองแหละเขาพูดยังไงโคราชบ้านเองกินเขากินเขาเลยกินเขาแล้วยังกินเขาแล้วยังแต่ถ้าเป็นนางรองนี่นางรองนี่ถ้าพูดว่าคนไทยเหมือนกันนี่จะพูดยังไงครับถ้าเป็นไทยนางรองก็พูดคล้ายๆกันคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าพี่ไม้ก็พูดไปอีกแบบนึงพี่ไม้ก็ไปอีกแบบใกล้กันนะติดกันแต่พูดไม่เหมือนกันฟังออกแปลกนะน้องเอ๋เคยได้ยินไหมเคยไปแถวนางรองแถวบุรีรัมย์อะไรนี่ไปไหมเคยไปโคราชเคยไปโคราชใช่ไหมฟังคนโคราชฟังออกไหมคนโคราชพูดเหมือนภาษากลางอะครับเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะออกจะออกออกเสียงแป่งๆเนื้อหน่อยเหมือนเราไปแถวสุพรรณบุรีนะอ๋อจะเห็นภาพชัดขึ้นชัดเลยใช่ไหมใช่ครับเวลาเราไปสุพรรณบุรีเนี่ยสำเนียงจะไปอีกแบบหนึ่งแต่เราก็ติดสนุกดีนะฮะครับมันแปลกดีนะแต่ว่าฟังแล้วมันก็เป็นเอกลักษณ์ดีนะเหมือนกับบ่งบอกให้เห็นเลยว่าท่านเป็นคนจังหวัดนั้นแล้วจะรู้ทันทีเลยพอก็ฟังกันปุ๊บเนี่ยเหมือนคนใต้เนี่ยเวลาไปไหนแหล่งใต้กันอย่างเงี้ยก็ปุ๊บเข้าไปด้วยกันกันเลยนะครับถ้าเกิดว่าแรงต้องแรงเร็วๆมากๆเลยแต่ถ้านี้ถ้าเกิดไปโคราชเนี่ยโคราชบ้านเองนะถ้าไปนางรองเนี่ยก็ถั่วอะไรเงี้ยบางทีก็เบอร์อะไรเงี้ยนะไปด้วยกันถั่วอะไรเงี้ยไปด้วยกันถั่วมันก็แปลกนะเป็นภาษาไทยเนี่ยแต่หลากหลายมากถ้าไประยองก็ระยองนี้ไปสุพรรณก็หมาเด็กกันก็ไปด้วยกันอะไรเงี้ยนะ
มันก็แปลกว่าทำไมสังคมไทยผมถึงไปอินเดียผมนึกบอกว่าเขาบอกว่าอินเดียนั้นทุก5กิโลเมตรเนี่ยภาษาฮินดีเนี่ยจะแตกต่างกันคือภาษาประจำชาติของเขาคือภาษาฮินดีครับแต่ว่าทุกประมาณ5กิโลเมตรเนี่ยจะแตกเสียงสำเนียงต่างกันเหมือนกับประเทศไทยเนี่ยถ้าลองออกจากกรุงเทพมาแถวปทุมแถวสุพรรณไปอีกแบบนึงเลยนะแต่ถ้าพอเลยสุพรรณแล้วไปสระบุรีแล้วเลี้ยวขวาเขาเรียกสระบุรีแล้วเลี้ยวขวาละลีเลี้ยวขวา จะออกขึ้นเนินภูเขาก็เรียกดงพญาเย็นใช่ไหมคุณแม่ตรงนั้นพอขึ้นดงพญาเย็นน่ะก็ขึ้นโคราชบ้านเองอะไรเงี้ยนะโคราชบ้านเองปุ๊บพอเลยโคราชตีออกปักธงชัยแยกหนึ่งไปโคราชแยกหนึ่งไปปักธงชัยพอเข้านางรองเป็นอีกแบบนึงแล้วครับแต่พอเลยนางรองไปอาจจะเป็นอีกแบบนึงแล้วจะเป็นเขมรเป็นเขมรถ้าพอถึงตัวสตึกซ้ายขวาอำเภอสตึกอำเภอพุทธไทยสงฆ์อาจจะเป็นสวยถ้าเลยตรงไปสุรินทร์อีกทีนึงก็จะเป็นเขมรครับก็มันเหมือนแต่ละจุดแต่ละจุดเรามีภาษาที่หลากหลายไปอุบลก็พูดไปอุบลก็เป็นลาวอุบลกับลาวชัยภูมิไม่เหมือนกันเองนะไม่เหมือนพอผมไปแถวบ้านผมจะมีลาวไม่เหมือนเหมือนกันไม่เหมือนนะครับมีพูดช้าพูดเร็วใช่ใช่ถ้าเป็นลาวอุบลเนี่ยไปใส่กินข้าวเจ้าไปใส่บ้าเจ้าไปใส่มาแต่ถ้าไปชัยภูมิจะไปที่ใส่มาคือผมพูดไม่ได้หรอกคือพยายามพูดแต่พูดไม่ได้ฟังรู้ว่าที่ไหนใช่ฟังได้แต่พอพูดไม่ได้เพี้ยนเลยครับเพี้ยนเลยนี่คือความแตกต่างทางด้านภาษาแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เป็นความประทับใจของคนทั่วโลกที่สื่อกันได้หมดเลยก็คือดนตรีครับนี่นะในแง่ของดนตรีเนี่ยทำไมน้องเอ๋จึงมีความใฝ่ใจที่มาเรียนรู้ทางด้านดนตรีตรงนี้นะแล้วคุณแม่กาเหลียวนะนอกถือบอกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านเราอายุมากใช่ไหมครับถ้าเรียกภาษาแบบให้เกียรติถ้าเรียกว่าอาวุโสหรือเขาเรียกอีกทีหนึ่งว่าสวรู้ตัวอยู่นะสวปกตินะสวสสเนี่ยมาสนใจทางด้านดนตรีเนี่ยแล้วก็บอกเคยมีบางครั้งบอกว่าลูกหลานเชิญไปเล่นดนตรีเนี่ยบอกเชิญมาแล้วลืมอุปกรณ์ดนตรีนั่งบอกทำไงอ่ะอ้าวมันต้องครบชุดจะไม่ครบทำไงอ้าวงั้นเองกลับไปเอาก็นี่คือความสนใจที่คนในสังคมไทยเราจะเรียกได้ว่าทุกระดับเลยแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงอยู่อย่างหนึ่งก็คือเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ย